สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับวันนี้พบกัน6โมงเย็นนะครับหลักเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับนับจากนี้ไปคุณผู้ชมครับไทยกำลังจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะครับที่มีกฎหมายรับรองการแต่งงานของคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศและยังหมายถึงความเสมอภาคทางกฎหมายด้วยนะครับหลังกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาเมื่อวานนี้ครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้ปลายปีนี้นะครับหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วขณะเดียวกันครับก็มีความเคลื่อนไหวมีปฏิกิริยาจากภาคประชาชนภาคประชาสังคมกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยที่ร่วมกันแสดงออกถึงความยินดีผ่านกิจกรรมต่างๆในหลายจังหวัดครับหนึ่งในนั้นก็คือที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับชาวจังหวัดกาฬสินธุ์คุณผู้ชมครับทุกเพศทุกวัยร่วมกันจัดกิจกรรมในรูปแบบเทศกาลศิลปะดนตรีควบคู่กับการเฉลิมฉลองกฎหมายสมรสเท่าเทียมครับมีภาคีเครือข่ายภาครัฐเอกชนภาคประชาชนนักเรียนนักศึกษาตัวแทนพรรคการเมืองได้ร่วมกันจัดกิจกรรมและขบวนพรายพาเหรดไปตามเส้นทางต่างๆในตัวเมืองกาฬสินธุ์บรรยากาศเต็มไปด้วยสีสันรอยยิ้มและความสุขครับสิ้นสุดการรอคอยหรือยังคะก็แสดงความยินดีแล้วก็แสดงความภูมิใจกับกลุ่ม LGBTQ ของกาฬสินธุ์ทุกคนนะคะเพราะว่ากฎหมายผ่านแล้วสมรสเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ายินดีมากนะคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะที่ได้มาในวันนี้ครับหลังจากนี้นะครับเราจะสามารถสมรสกันได้ระหว่างบุคคลกับบุคคลไม่ใช่เพศชายและเพศหญิงนะครับแสดงความยินดีกับพวกเราทั้งประเทศด้วยนะครับคุณผู้ชมครับในงานยังมีการแสดงดนตรีจากโรงเรียนต่างๆและวงดนตรีจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ด้วยนะครับมีการเดินแฟชั่นพรมสีรุ้งจากผู้เข้าร่วมงานที่พร้อมใจกันไปรวมตัวเพื่อแสดงออกถึงความเท่าเทียมร่วมยินดีที่ประเทศไทยกำลังจะประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมครับ